พร้อมละจ้าซุปผักผักบุ้งก็จากหลังบ้านนี่แหละจะอมซุปผักแบบสาวลาวเวียงจันทร์เฮาเนาะแจ่วก็ตำไว้แล้วแจ่วขิงปลาแดกก็ต้มแล้วค่ะค่ะก็มีแล้วขิงกับหัวใหญ่ใหญ่แล้วขัวขิงใส่ข้าวคั่วมะเขือกำพร้าปลาทูทอดมะเขือกำพร้าก็มีเด้เอ้ยผักสารพัดหมดนี่สิกินหมดบ่ล่ะนี่เตื้องผักบุ้งผักขะเตื้องผักหอมชะอมมีหมดบักทั่วใช่บักทั่วหลายก็สิกินหมดบ่ล่ะนางเดี๋ยวจังหน่อยเฮาก็ลวกตำอีหยังนี่ตำอันนี้หลายๆใส่หลายๆหลวงง่าแต่แซ่บเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะซุปผักกันปลาแดกนัวนัวตำแจ่วนัวนัวเอาให้นัวไปเลยนะคะลวกผักก่อนเครื่องเพียบมันสิเข้มหรือมันสิแซ่บล่ะกันเครื่องหลายป่านี่มันสิโพดเครื่องซะบ่ล่ะพอน้ำเดือดแล้วเฮาก็สิต้มผักกันได้เนาะอันนี้ต้มยากลวกเอาบ่เอาเด็ดบักถั่วนี่อีหล่ะเฮาตัดมาอยู่บ่เอาเม็ดเชือนๆให้มันต่อกันนะเริ่มตัดบักถั่วหยั่นบ่งามบ่เอ้าซุปกิน3มื้อถือว่านี่จังสิหมดถั่วหลายพอเด้อลวกผักลวกผักผักบุ้งเข้าไปผักได้มันลวกสุกเนี่ยเอาใส่ก้อนเนาะโอ้มันมีการอันนี้นั่นบอกการบวบนั่นบอกนางโอ้การฟักทองเอิ่นครับการมะอื้อแพ็กอยู่ได้ตัดชี้กระเสอมนี่ใช้ที่หลังเนาะตัดเป็นท่อนจากสามชี้ท่อนนั่นแหละมาใช้เรื่องบักถั่วมันสิประสุกเนาะบ้าเป็นกระแสแต่พี่น้องกันสิว่าเทื่อแรกก็ว่าเทื่อแรกแล้วบ้าทุกเทื่อกระสือแต่พักหลวกเขาไม่เห็ดเห็ดเองก็เทื่อนี่แหละสิออกมูหรือออกจากก็จะค่อยเบิ่งกันกินตอนกินนี่แหละสิแสบบ่แสบกะยามันเนาะบักถั่วลงมาบักถั่วมาตั้งแต่เลยโทษแต่บักถั่วนี่ก็จานใหญ่เลยเด้มันก็สิยุบลงอยู่ดอกว่ายุบลงหรือยอบลงใช่ไหม ใส่เกลือหลายผมสิเข้มบ่นี่ถ้าบ่ต้องนอกเลยบ่บ่ต้องนอกน้ำเย็นบ่บ่นอกเนาะย่ำหลุดเนาะมันสิเสียรสชาติกินแบบบานๆเฮานี่นะใช้ได้แล้วใส่ผักชีใส่ผักชีแท้ก็ใช้อมลงไปขาขาก็ผักชีเนาะโอ้ยก็ได้เวลาโคเล่แล้วเนาะเครื่องกับปรุงแล้วซุปผักซุปผักหอนๆเลยข้อทีบที่คีบหน่อยเนาะที่คีบสแตนเลสดิเซนซุปผักกะซิแซ่บอันนี้แหละพี่น้องแล้วก็ใส่ง่าลงไปง่าก็ตำละเอียดได้ผู้เฒ่ายายมันติดแขวโอ้ยหอมขิงหอมชะอมหอมเครื่องโ
โอ้ก็แซ่บปานนี้แหละเนาะใส่ง่าหลายโพดง่าเด้อซุปบ้านข่อยโพดง่าคักๆใส่ง่าจนบักหลายนึงง่าขั่วตำแหลกๆแซ่บปานย่างซุปผักซุปผักจ้าโอ้ซุปผักใส่งาพิเศษงาอร่อยงาแซ่บงานัว